วัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนอีกแล้วนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและคลิปนี้นะคะฝนมีงานที่จะต้องตัดไหลนะคะฝนก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการขยายพันธุ์นะคะของโคโลคาเซียค่ะเพราะว่าโคโลคาเซียนะคะเขาจะขยายพันธุ์ด้วยไหลนะคะโคโลคาเซียแบ็กเมจิกนะคะตัวนี้นี่ใบก็จะไหม้แบบนี้นะคะไม่ค่อยโอเคหรอกแต่ว่าเขาก็ขยายพันธุ์ได้นะคะนี่นะคะก็เอามีดเอาอยู่นี่นี่นะคะต้นอ่อนของเขาก็จะออกมาอย่างนี้เราจะแยกต้นแบบนี้ออกมาด้วยก็ได้นะหรือว่าจะตัดแค่ไหลเขานะคะนี่นะคะก็คือไหลของเขาานี่นะคะก็คือไหลของเขานะคะที่มีรากออกมาอย่างเงี้ยเราก็ตัดได้เลยนี่นะคะเดี๋ยวฝนจะพาเพื่อนๆตัดไหลเลยนะเดี๋ยวดูกันว่าเขามีข้อตุ่มตาตรงไหนอีกไหมไม่มีโอเคมีตรงนี้เพื่อนๆต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าทุกข้อของเขาก็คือ1ต้นนะคะอย่างตรงเนี้ยตรงนี้นะคะก็คือ1ต้นนะเห็นไหมตรงนี้1ต้นนะแล้วเนี่ย1ต้นฝนนะคะจะตัดตรงนี้ก่อนชืบโอเคนี่นะคะอันเนี้ย1ต้นแล้วนะคะนี่เอามาวางไว้ก่อนนี่นะคะอันต่อไปตรงนี้นะคะเป็นข้อสั้นๆแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ข้อเขานะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นค่ะตัดเลยตัดห่างหน่อยก็ได้นะคะถ้ามันมีพื้นที่เหลือแบบเนี้ยนี่นะคะได้อีกหนึ่งแล้วก็อันนี้นะคะก็อีกหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นอะไรตัดก็ได้เนาะแต่ว่าฝนถนัดใช้เป็นมีดนะคะเพราะว่าฝนไม่อยากให้ตรงช่วงแผลเขาตรงนี้นะคะช้ำฝนก็เลยจะชอบใช้เป็นมีดโกนนะคะแต่ว่าแล้วแต่เพื่อนๆคนไหนสะดวกแบบไหนเลยค่ะนี่นะคะก็จะตัดไปอย่างนี้เลยทุกข้อตาของเขาก็คือ1ต้นค่ะนี่นะคะจับดูเราก็จะรู้แหละว่าตรงนี้คือข้อตาเพราะว่ามันจะปูดๆนะคะตรงนี้ก็ใช่แล้วก็ตัดอีกตรงนี้ก็ใช่แล้วก็ตัดอีกนี่นะคะอุ๊ยอันนี้ดูนี่ก่อนได้เยอะแล้วนะนี่เดี๋ยวฝนนะคะก็จะตัดอีกนะคะก็จะมีเสียงไก่นิดนึงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าไก่อยู่หน้าเราไก่เลยค่ะต้นนี้นะคะขนาดฝนเลี้ยงเอาไว้แบบนี้นะคะเขาก็ยังอุตส่าห์ออกหน่อออกลูกมาให้เรานะคะนี่นะคะอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็เอาไปแยกไหลเขาอีกทีนึงก็ได้ค่ะส่วนตรงนี้ต้นนี้ก็แยกได้นะเดี๋ยวนะเอานี่ก่อนอันนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็แยกได้นะคะหลายต้นเลยเอาตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะสั้นไปนี่ค่ะเห็นไหมคะได้1ต้นนี่ได้ต้นนี้1ต้นนะคะเห็นไหมแล้วเขามีรากแล้วด้วยมันก็จะติดง่ายมากเลยนะคะอันเนี้ยจะใช้เป็นข้อเดียวก็ได้หรือใช้2ข้อก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวฝนใช้เป็น2แล้วกันนะเพราะว่าอันนี้เขาข้อเขาชิดกันมากนะคะเราก็เลยตัดห่างๆหน่อยนี่ค่ะไหนมีข้อตรงไหนอีกข้อของเธออยู่ตรงไหนข้อของเธออยู่ตรงนี้อีกอันนึงแต่ข้อช่วงนี้จะห่างนะคะโอเคได้แล้วสำหรับตรงนี้เราจะต้องนี่นะคะเราดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยนะเขาก็ออกมาแล้วนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ได้หนึ่งแล้วเนี่ยอีกหนึ่งโอ้ค่ะนี่ก็ได้นะคะนี่เขากำลังจะแตกต้นนะคะแบบเนี้ยเนี่ยเขาก็กำลังจะแตกต้นนะคะนี่ก็ใช้ได้นะนี่นะคะเฉพาะแบ็กเมจิกนะคะก็ได้เยอะเลยไปค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่ฝนจะมาตัดไหลเขาเพื่อนำไปช้ำค่ะต้นนี้นะคะก็คือบอลเลมอนนะคะอันเนี้ยฝนเลี้ยงแดดร้อยนะ 2-3 วันที่แล้วนะคะแดดที่โคราชนะคะร้อนมากใบเขาก็จะแบบไหม้แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าใบไม่สวยน่ะถ้าใบของพวกโคโลคาเซียนะคะไม่สวยเราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะไม่ต้องเสียดายค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมา
ตัดแยกไหลเขาเลยนะคะอันนี้เห็นไหมคะว่าเขามีไหลออกมาแบบนี้เราก็ตัดได้เลยตัดแยกออกมาได้เลยโหนี่ตรงนี้ก็มีกำลังออกตรงนี้ก็กำลังออกตัดตรงนี้ดีกว่าอันนี้เราต้องรออีกนิดนึงนี่นะคะเราจะได้มานี่มีตามีไหลนี่โอ้โหเดี๋ยวตรงนี้นะคะก็จะออกมาเป็นต้นแล้วก็มีตรงนี้นะคะที่จะออกหนึ่งต้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะลองเปิดดูหน่อยสิขอดูหน่อยอ๋อถ้างั้นตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นต้นเดียวนะคะเป็นไหลนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ค่ะโอเคเลมอนนะคะได้แค่2นะคะเพราะว่าอื่นๆเนี่ยดูว่ายังเล็กอยู่แล้วที่เขาอยู่กับแม่เขาเนี่ยนะคะฝนก็ยังไม่อยากแยกนะคะก็จะไว้อย่างนี้ก่อนเพราะฝนอยากให้เป็นกอใหญ่ๆนะนี่นะคะก็วันนี้นะคะก็จะได้ส่วนใหญ่เป็นตัว Black Magic นะคะส่วนบอลเลมอนก็จะได้แค่2ไหลนะคะ2ข้อเท่านั้นเองเดี๋ยวเรานะคะไปดูวิธีการปักชำนะคะไหลของโคโลคาเซียกันค่ะวัสดุนะคะที่ฝนจะนำมาใส่ในกระถางนะคะเพื่อที่จะชำเจ้าต้นโคโลคาเซียทั้ง2นะคะและนี่นะคะก็จะเป็นกระถาง DIY ค่ะเรานะคะสามารถใช้กระถางหรือว่ากระป๋องกระแป๋งอะไรก็ได้นะคะที่แบบต้นก้นเขาตันแบบนี้นะคะนำมาใช้ในการชำได้ค่ะหรือจะเป็นแก้วกาแฟก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นกระถางดีๆสวยๆอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าพอต้นเขาใหญ่แล้วเราก็ค่อยแยกเขาออกก็ได้ค่ะเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายหรือว่าแยกขยายไปปลูกตรงจุดอื่นนะคะวัสดุปลูกนะคะที่ฝนจะนำมาปลูกเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของมีดินหมักใบก้ามปูมีขุยมะพร้าวมีมะพร้าวสับแล้วก็มีแกบหมักนะคะใช้ดินพวกนี้นะคะที่มีอยู่อะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าโคโลคาเซียนะคะเขาเป็นพืชที่โตง่ายนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้เกือบเต็มเลยนะคะเห็นไหมคะว่าวัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอินทรีย์วัตถุเยอะมากเลยนะคะโคโลคาเซียนะคะเขาไม่ใช่ไม้ด่างเนาะไม่ว่าจะเป็นแบล็กเมจิกหรือว่าบอลเลมอนนะคะเขาไม่ใช่ไม้ด่างฉะนั้นฝนก็จะใส่เป็นพวกวัสดุที่มีอินทรีย์วัตถุสูงๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อเหมือนแบบเป็นการให้ธาตุอาหารเขาที่เยอะๆค่ะจะได้โตเร็วๆนะคะอันนี้อีกหนึ่งนะคะสำหรับปลูกไม้ทั้ง2ชนิดของเราในวันนี้ไม่ใช่ปลูกสิเรียกว่าชำนะคะนี่นะคะใส่เข้าไปจนเต็มแล้วอย่างนี้นะคะแล้วก็วัสดุที่เราจะใช้ปลูกนะคะต้องเละๆ เป็นคนโคลนแบบนี้นะคะฉะนั้นเราก็ใส่น้ำเข้าไปด้วยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าเขานะคะให้เข้ากันกับน้ำให้ดูเป็นเละๆคนโคลนแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำต้นนะคะลงไปปลูกเลยค่ะแต่ถ้าอย่างต้นนี้นะคะเราก็ตัดใบที่ยาวๆของเขาออกได้เลยนะเพราะว่าเขามีใบอ่อนตรงนี้อยู่นะคะเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งได้เลยเพราะว่าใบนี้นะคะก็ไม่ดีแล้วไม่สวยแล้วเราก็ตัดออกไปเลยค่ะแล้วล่ะนะคะก็จิ้มเขาลงไปเลยแบบนี้นะคะง่ายมากเลยค่ะอย่างอันนี้นะคะเราก็ตัดไปได้เลยนะคะเพราะว่าการที่ตอนเราชำนะคะเราให้เขาเหลือใบน้อยๆอ่ะดีกว่าค่ะเพราะว่ารากเขานะคะตอนที่เราดึงมาเนี่ยอาจจะมีการเสียหายเนาะเขาจะได้ไม่คลายน้ำนะคะไม่จะได้ฟื้นตัวได้เร็วนั่นเองเอาลงไปเลยแบบนี้ส่วนอันนี้นะคะอันเนี้ยใบนี้ยังดีอยู่นะจะเก็บไว้ดีไหมแต่รอใบใหม่ดีกว่านะคะเพื่อนๆคะอันนี้ฝนจะเป็นเทคนิคนะคะถ้าเวลาที่เพื่อนๆจะตัดพวกพืชตระกูลบอนนะคะตัดยังไงไม่ให้ใบใหม่หรือว่าหลอดใหม่ที่เขาจะออกมาขาดหรือว่าเสียหายนะคะให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะตรงเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าท้องเขาเนาะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัว
เป็นจุดหรือว่าบริเวณที่จะใบใหม่นะคะจะออกมาจากตรงช่วงนี้ค่ะเวลาที่ตัดนะคะให้เราตัดเหนือตรงนี้ขึ้นไปสัก1นิ้วนะคะปึบแค่นี้เองค่ะแล้วเวลาใบนะคะใบใหม่ที่ออกมาเขาก็จะแทงออกมาตรงช่วงนี้ตรงนี้คือยอดใบนะคะก็จะไม่โดนตรงบริเวณที่เราตัดไปใบใหม่ออกมานะคะก็จะไม่เสียค่ะเราก็ปักชำลงไปเลยปักชำลงไปเลยนะคะไม่เป็นไรอันนี้ไม่เอาส่วนที่เป็นข้อๆแง่งๆแบบนี้นะคะก็ปักลงไปเลยเหมือนกันค่ะปักชึบชึบปักลงไปเลยปักด้านไหนก็ได้นะคะเพราะว่าจะแนวนอนแนวตั้งก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาของเขาเองนะคะตัวโคโลคาเซียเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ขึ้นก็ง่ายนะคะตายก็ยากขอแค่มีน้ำฉันก็อยู่ได้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะปักปักจิ้มจิ้มจะแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆเขาออกมาได้หมดแล้วล่ะค่ะนี่โอเคส่วนอันนี้นะคะอ๋อยาวมากยาวมากเกินไปเราก็ตัดออกได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยอ่ะนี่นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูบอลเลมอนนะคะอันนี้จะเป็นของเลมอนนะแล้วก็ปักลงไปเลยแบบนี้นะคะชึบชึบอันนี้นะบางทีนะมันก็จะเยอะไปไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นี่นะคะเราก็ปักลงไปเลยค่ะยิ่งเขามีรากแล้วแบบนี้นะคะยิ่งติดง่ายค่ะลงไปเลยแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วในกระถางนี้เต็มใช่ไหมคะเราก็มาขอยืมพื้นที่ของเลมอนนิดนึงเลมอนฉันขอลงไปอยู่ด้วยอย่างนี้นะคะอย่างอันนี้ก็ไหลยาวมากแล้วก็ตัดแบ่งอีกไหนดูข้อของเธออยู่ไหนเอาแค่นี้พอโอเคนี่นะคะปักลงไปเลยแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการขยายพันธุ์บอลเลมอนแล้วก็บอลดำนะคะแบ็กเมจิกทั้ง2บอลนี้นะคะก็อยู่ในตระกูลของโคโลคาเซียเช่นเดียวกันโคโลคาเซียนะคะจะสามารถขยายพันธุ์ด้วยไหลนะคะเขาจะมีไหลยาวๆแบบที่เพื่อนๆเห็นก่อนหน้านี้แหละส่วนถ้าเป็นอโลคาเซียนะคะหรือว่าพวกตระกูลบอลกระดาษด่างขาวบอลโอกินาว่าบอลหูช้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกเนี้ยจะเป็นอโลคาเซียค่ะเขาจะขยายพันธุ์ด้วยไข่นะคะเขาจะมีไข่ให้เราเก็บไข่ของเขาเนี่ยมาเพาะได้ค่ะทั้ง2ตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยมันเรียกบอลเหมือนกันน่ะแต่ว่าแล้วอันไหนล่ะคือโคโลอันไหนคืออโลนะคะก็แยกจากตัวนี้ล่ะค่ะวิธีการขยายพันธุ์ของเขานะคะฝนก็จะนำเขานะคะไปไว้ในพื้นที่ร่มลำไรค่ะเพราะว่าเราชำเขาอยู่นะคะยังไม่ควรให้เขาได้เจอแสงแดดจ้าเกินไปนะคะประมาณ2อาทิตย์เขาก็จะแตกใบใหม่แล้วก็มีรากแล้วนะคะพร้อมที่เราจะย้ายเขาไปไว้ในกระถางหรือว่าไว้ในวัสดุปลูกแบบอื่นก็ได้นะคะและทั้ง2บอลนี้นะคะก็สามารถที่จะทำเป็นรายได้ได้นะคะเพื่อนเมื่อเขานะคะชำติดแล้วเราเอาไปเลี้ยงสักพักนึงนะคะให้เขามีประมาณ 2-3 ใบนะเพื่อนๆก็สามารถจำหน่ายได้นะคะเวลาที่เพื่อนๆจัดส่งนะคะเพื่อนๆก็แค่หุ้มตุ้มเขานะคะหุ้มตุ้มเขาแล้วก็จะส่งให้กับลูกค้าได้เลยค่ะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สั่งต้นบอลนะคะมาทางออนไลน์เนี่ยแล้วมีปัญหาว่าต้นไม้เฉานะคะก็ไม่ต้องตกใจเพื่อนๆนะคะก็แค่ตัดเขาค่ะตัดใบออกไปเลยนะคะแล้วก็นำลงปลูกได้ปกติค่ะและสำหรับวิธีการให้ปุ๋ยนะคะฝนก็จะใช้เป็นปุ๋ยบัวค่ะปุ๋ยสำหรับบัวนะคะเป็นเม็ดกลมๆใหญ่ๆนะปุ๋ยบัวนะคะฝนจะให้2สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะคะบอลโคโลคาเซียเนี่ยเขาเป็นพืชที่ชอบอยู่ในวัสดุปลูกที่มีน้ำขังค่ะเราควรจะใช้ภาชนะในการปลูกนะคะที่ไม่มีรูนะคะไม่มีรูระบายน้ำแล้วเราก็ใส่วัสดุปลูกลงไปปลูกเขาลงไปในนั้นได้เลยค่ะ
แต่เรานะคะต้องคอยสังเกตดีๆนะคะน้ำเนี่ยควรจะให้มีตลอดนะแต่ว่าให้น้ำนะคะอยู่ในระดับเดียวกันกับผิวดินท่วมวัสดุปลูกขึ้นมาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่ควรให้ท่วมเยอะค่ะเพราะว่าจะทำให้โคโลคาเซียนะคะหรือว่าบอลที่อยู่ในกลุ่มของโคโลคาเซียเนี่ยเขาแตกไหลแตกหน่อได้ช้านะคะเรานะคะก็ควรจะต้องดูที่ระดับน้ำเป็นประจำนะคะว่าไม่ควรให้แห้งและไม่ควรให้ท่วมโคนต้นเยอะเกินไปค่ะควรให้แค่ติ่มๆหรือว่าให้เสมอกับวัสดุปลูกจะดีนะคะเราสามารถเลี้ยงในพื้นที่แดดร้อยได้เลยกลางแจ้งกลางแดดได้เลยนะคะเขาจะโตดีแล้วก็ใบสวยค่ะอย่างบอลดำนะคะแบ็คเมจิกเนี่ยยิ่งถ้าโดนแดดดีๆนะคะตากแดดร้อยเลยอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ใบของเขาเนี่ยเป็นสีดำสวยเลยล่ะค่ะส่วนถ้าเป็นบอลเลมอนนะคะถ้าเขาเลี้ยงที่แดดร้อยนะคะจะทำให้เขานะคะแตกไหลได้ดีฉะนั้นนะคะวัสดุปลูกของเราหรือว่าน้ำที่อยู่ในภาชนะปลูกนะคะไม่ควรจะให้แห้งนะคะเพราะว่าถ้าแห้งเนี่ยใบเขาจะเฉาเลยล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ